ิงอิงอิงนภัสประสบอุบัติเหตุรถชนข้อมือหักต้องผ่าตัดเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างเป็นห่วงและได้ส่งกำลังใจให้กับอิงอิงอิงนภัสโอภาสสิริรัตน์ที่ล่าสุดต้องหามเธอส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนหลังจากที่อิงอิงอิงนภัสเกิดอุบัติเหตุรถชนจนข้อมือหักต้องผ่าตัดด่วนเบื้องต้นเจ้าตัวเผยว่าสาเหตุเกิดมาจากโรคประจำตัวกำเริบโดยอิงอิงอิงนภัสได้อัปเดตอาการโดยเผยภาพขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทหลังรถชนโดยที่แขนลักษณะเหมือนใส่เฝือกอยู่พร้อมระบุข้อความขอบคุณกำลังใจด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงอิงนะตอนนี้คุณหมอให้พักรักษาตัวต่อที่บ้านค่ะและสาเหตุที่อิงอิงต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอิงมีโรคประจำตัวและได้เกิดอาการกำเริบขึ้นในขณะที่อิงขับรถจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้ข้อมือหักและต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอที่ช่วยผ่าตัดให้เป็นอย่างดีและขอบคุณพี่พยาบาลที่น่ารักทุกคนที่คอยดูแลอิงนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอได้โพสต์เล่าเหตุการณ์อิงอิงรถชนแล้วก็มีทั้งคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากค่ะ